ดีครับครั้งนี้เขาเป็นครั้งที่2นะครับที่ได้มาเยือนที่นี่นะครับคราวที่แล้วนะครับพูดเรื่องกบฏนะครับไปพูดที่ตึก A4 นะครับครั้งนี้ผมก็คิดว่าผมเดาผมดันเสลอเป็นนักประวัติศาสตร์แต่ยังไม่ได้ดูเอกสารละเอียดผมก็เข้าใจเองว่าอยู่ตรงตึก A4 นะครับแล้วก็หลงนิดหน่อยนะครับน่าทึ่งที่ตึกอะไรนะครับทำให้นักคนที่ชอบท่องโบราณสถานอย่างผมนะครับเดินเล่าเวียนหัวได้นะครับชอบนะครับโอเคก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีนะครับผมก็ครั้งนี้นะครับก็ผมจะมานำเสนอนะครับผลนะครับการวิจัยนะครับผมทุกท่านผมได้เอกสารนะครับที่เป็นสรุปนะครับ PowerPoint นะครับของผมนะครับผมหัวข้อเรื่องก็คือยุทธาถีวัฒนธรรมร่วมลังกาอุษาคเนย์นะครับผมจริงๆแล้วนะครับในงานวิจัยของผมเนี่ยผมใช้ชื่อว่าการสอบค้นหลักฐานใหม่เกี่ยวกับยุทธาถีและดอนเจดีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับชื่อยาวไปนิดนึงนะครับคนทำเองก็จำไม่ได้นะครับผมนะครับแต่ว่ามันมีอันนึงนะครับที่เป็นผลนะครับเป็นผลที่คิดว่าอันนี้แหละนะครับน่าสนใจดีนะครับก็คือว่าปัญหาที่นำมาสู่การค้นคว้านะครับในเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเป็นหัวข้อเรื่องที่เรารู้จักคุ้นเคยอยู่นะครับก็ในแวดวงในก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับเพื่อนของน้องพี่นี่แหละก็จะชอบแซวใช่ไหมครับพระนเรศวรนี่ยังมีอะไรศึกษาได้อยู่เหรอกังวลอะไรทำนองนี้นะครับนั้นก็นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องบางเรื่องถึงแม้ว่าเราเหมือนว่าเราจะรู้เหมือนว่าเราคุ้นเคยแต่นะครับในขณะเดียวกันนะครับมันก็ไม่วายมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่เราคิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยนะครับรู้ตั้งแต่ประถมมัธยมเรื่องซึ่งเป็นแกนกลางของประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้ไม่มีใครผมฟันธงได้เลยว่าในห้องนี้รวมถึงในประเทศนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสมเด็จพระนเรศวรและไม่เมื่อพูดถึงเรื่องสมเด็จพระนเรศวรจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ครับยุทธาถีแต่เรารู้ไหมว่ามันมีปัญหานะครับในเชิงวิวาทะข้อถกเถียงนะครับหลากหลายมากนะครับเฉพาะเรื่องยุทธาถีประเด็นปัญหาข้อแรกเลยนะครับเรื่องหลักฐานครับหลักฐานในเชิงเอกสารนอกอย่างที่พี่ร้อยโทสมโชติได้นำเสนอไปนะครับแล้วก็พี่วสินนะครับได้พูดถึงนะครับหลักฐานที่ไม่ตรงกันระหว่างหลักฐานไทยพม่าแล้วนอกนั้นก็ยังมีหลักฐานอื่นตามมาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าอยุธยาองศาวดีมันมีลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่ารัฐเมืองท่านานาชาตินะครับมันจะมีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะแยะมีมือที่3ที่4ที่5นะชายชุดดำชุดแดงชุดอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับจนมาเฮลาลูแบร์บอกมีตั้ง40ชุดเลย40ชาติเนี่ยนะครับผมดังนั้นนะครับในแง่หนึ่งดูเฉพาะหลักฐาน2อย่างนี้ได้ไหมนะใส่หัวโอเคนะครับมีปฏิกิริยาตอบสนองนะครับดีใจนะครับก็คือนะครับไม่ได้ใช่ไหมครับนอกจากปัญหาเรื่องเอกสารข้อความตัวบทไม่ตรงกันแล้วเนี่ยนะครับปัญหาหนึ่งที่ถกเถียงกันมากแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตในสังคมไทยช่วงหนึ่งนะครับคือชาวกาญจนบุรีกับชาวสุพรรณบุรีเขาสับกันนะครับกาญจนบุรีอยู่ยุทธาถีพนมทวนนะครับพนมทวนนะครับแต่ในขณะเดียวกันสุพรรณยอมไหมครับบอกไม่ใช่ดอนเจดีย์ของวัดต่างหากนะครับสองเมืองนี้กำลังซัดกันอยู่ดีๆนะครับสมาคมกาญจนบุรีสมาคมสุพรรณบุรีนะครับอยู่ดีๆนักเลงกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาแจมด้วยบอกเอ้ยทั้งสองนะครับไม่ใช่ละนะครับไม่ใช่หรอกนะครับเจดีย์ยุทธาถีอยู่ในพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็เฉพาะยิ่งบอกเทมไปไกลกว่านั้นอีกก็คือว่า
ไม่ได้อยู่เฉพาะไม่ได้มีเจดีย์ยุทธาธิอันเดียวด้วยในอยุธยาใช่ไหมครับแนวทางที่หนึ่งบอกว่าคือเจดีย์พระเจดีย์ภูเขาทองที่อยู่นอกเกาะเมืองอีกแนวทางบอกคือเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับนี่คือปัญหาคร่าวๆที่ผมนะครับพยายามนะครับที่จะศึกษาดูนะครับแต่ผมไม่ได้สนใจว่าในท้ายสุดแล้วเจดีย์ยุทธาธิตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่แท้จริงอยู่ตรงไหนอะไรผมไม่สนใจข้อนี้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้อะไรกับทั้ง3จังหวัดนะครับถึงแม้ว่าผมอยู่พระนครศรีอยุธยาแต่ผมคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วถ้าโดนเจดีย์ไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าก็เฉยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือกระบวนการในทางวิชาการคือกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้หรือกระบวนการทางด้านความรู้ที่เขาไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในแต่ละชุดเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งมันจะไปกำหนดอีกต่อหนึ่งว่าข้อที่จริงหรือความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรนะครับดังนั้นนะครับผมได้คิดว่าพยายามที่จะหาจุดเริ่มใหม่นะครับผมไม่ได้บอกว่าพระนเรศวรไม่สำคัญนะครับสำหรับเรื่องยุทธาธิสำคัญมากแต่ในขณะเดียวกันพยายามจะบอกว่าเราลองมามองจากเรื่องเล็กๆดูนะครับเรื่องเล็กๆแต่ก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทุ่มเทเวลากับมันไปพอสมควรนะครับถ้าเห็นผมหน้าตายรู้เลยว่าผมอดนอนมานานนะครับกับเรื่องนี้นะครับดูช้างมั่งดูช้างดีกว่านะครับช้างเนี่ยมันมีคติความเชื่อนะครับในวัฒนธรรมของย่านนี้ย่านที่เรียกอุษาคณีนะผมรับมุกของอาจารย์ไมเคิลไลท์ใช้คำว่าอุษาคณีนะครับผมรู้สึกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โซเวียตเอเชีย AEC มันเผื่อแล้วนะครับผมอยากใช้คำอื่นมั่งนะไม่มีเหตุผลอื่นซับซ้อนมากกว่านี้นะครับก็คือว่ามันมีคติความเชื่อเกี่ยวกับช้างช้างเนี่ยไม่ได้ในโลกอดีตไม่ใช่เฉพาะใช้แรงงานใช้ติดตามศึกสงครามหรือว่าใช้บรรทุกลากสิ่งของลากซุ้มลากอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีคติความเชื่อนะครับช้างนี่มีความสำคัญยิ่งกว่าแมวในปัจจุบันนะครับเรามีลัทธิบูชาแมวนะครับแต่สมัยก่อนมีลัทธิบูชาช้างหมดเลยนะครับมีมาสืบเนื่องจากทำไมจะต้องมีบูชาช้างมีสองเพราะว่าไปสัมพันธ์กันกับศาสนาอยู่สองศาสนาใหญ่ของโลกคือพราหมณ์กับพุทธนะครับคติพราหมณ์นั้นชัดเจนนะครับอยู่ในตำราโภชรักตำราสุกรนิติศาสตร์นะครับโภชรักคืออะไรโภชรักก็คือช้างรักก็คือลักษณะช้างไปอ่านดูดีๆแล้วโอ้นะครับมันมากตำราโภชรักเนี่ยมันคือตำราที่ทำงานคล้ายๆกับโภชรักก็คือช้างรักก็คือลักษณะช้างเขาเป็นตำราสำหรับดูช้างนะครับดูช้างยังไงให้เรานึกถึงถ้าคุณจะซื้อรถคุณจะต้องในใครเป็นวัยรุ่นจะเคยแต่งรถคุณจะรู้ว่ามีนิตยสารประเภทหนึ่งเรซิ่งมันคือนิตยสารคล้ายๆทำหน้าที่งานตำราก็จะรักเพื่อดูลักษณะช้างดูไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เขาไปเลือกช้างที่ถูกต้องตามเขาไปเลือกออกตามพระเนี่ยเขาไปดูช้างที่พระเนี่ยแล้วเขาก็ดูลักษณะใครตาถึงไม่ถึงได้ช้างดีช้างไม่ดีนะครับนั่นคือตำราก็จะรักแต่พุทธศาสนาเนี่ยนะครับมีสองอันใหญ่คือในชาดกกับในพุทธประวัตินะครับก่อนที่มันจะการพัฒนากลายเป็นไตรภูมิพระร่วงนะครับมหาวิสันดรชาดกใช่ไหมครับวันนี้มีพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดก็แย้งผมด้วยนะครับนะครับก็ในมหาวิสันดรชาดกมีพูดถึงช้างอันหนึ่งช้างปัจจัยนาเคนาเคก็คือนาปัจจัยมากช้างที่ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเมื่อพระเวสสันดรนะครับยกช้างอันเนี้ยปัจจัยนาเกณฑ์ให้กับอีกบ้านเมืองหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเวสสันดรถูกถีบออกจากเมืองทันทีเลยนะครับเพราะอะไรเห็นช้างดีกว่าลูกนะครับพระราชาเป็นคนที่แบบให้ลูกเนรเทศลูกออกไปอยู่ป่านั่นคือช้างนะครับในชาดกนะครับแล้วก็มีเรื่องชาดกต่างๆเยอะแยะเลยนะครับในพุทธประวัติเนี่ยนะครับผมคิดว่าในพุทธประวัติเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญมากๆนะครับผมคิดว่ามันเป็นอันหนึ่งผมถามกับเพื่อนที่เขาได้ทางด้านพม่าพวกปรากฏว่าพม่าก็เชื่อเหมือนกันกับเราว่าสิ่งซึ่งพระนางสิริมหามายา
พระมารดาพระพุทธเจ้าฝันถึงเนี่ยนะครับคือช้างเผือกนะครับช้างเผือกช้างเผือกเป็นกลายเป็นสัญลักษณ์แทนบุญญาธิการบารมีใครได้ไว้ครอบครองมันมีบุญอย่างแรงนะครับแล้วเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาทำไมลบกันหนึ่งที่อาจารย์สุเนศท่านพยายามอธิบายในความมาลบไทยนะครับมันดูฟังดูไม่มีเหตุผลอยากได้ช้างสีขาวทาสีส้มนี่นะจบใช่ไหมครับแล้วไม่ใช่วะใช่ไหมครับเพราะมันมีคติความเชื่อไงครับเกี่ยวกับช้างนะครับถึงได้ลบกันเขาไม่ได้แย่งช้างเขาไม่ได้ไปเลี้ยงเฉยๆไม่ดูเล่นเหมือนแมวนะครับแต่เขาเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่ากษัตริย์พวกนั้นคือจักรพรรดิราชหรือพญาจักรพรรดิราชจักรพรรดิราชคือพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองโลกสูงสุดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าโอ้เก๋อย่างรุนแรงใช่ไหมเท่อะไรทำนองนี้นะครับโชคดีไปนะครับที่ฝันเห็นช้างเผือกนะครับไม่ได้ฝันเห็นอย่างอื่นนะครับผมนะครับแล้วก็ในไตรภูมิพระร่วงเนี่ยจะพบว่าก็มีนะครับช้างแก้วใช่ไหมครับที่สืบเนื่องกันนะครับเกี่ยวกับคติบทที่3เรื่องพุทธประวัตินะครับซึ่งแสดงออกถึงบุญญาธิการบารมีช้างแก้วเป็นหนึ่งในของวิเศษ7อย่างที่จักรพรรดิราชจะต้องมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกพุทธศาสนาจะต้องมีนะครับช้างแก้วนะครับนอกจากช้างแก้วเรามีอะไรมั่งนางแก้วดวงแก้วคุณพลแก้วคุณขังแก้วนี่ครับมีแก้วเป็นหมดเลยม้าแก้วนะครับดาบแก้วนะครับรวมถึงช้างแก้วด้วยก็เป็น7อย่างนะครับทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีใครมีอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อจะมีโพเดียมแก้วก็ได้ขออภัยครับนะครับเผื่อจนได้นะครับจริงๆผมชอบทำนะนะครับครับ อ้าวไม่เอาไม่พูดละนะครับคติเหล่านี้ผมอยากก็พยายามที่ย้อนดูว่ามันมาจากไหนคำถามง่ายๆเลยถามเหมือนพิจิตรเลยนะครับที่คุณสุจิตรองค์เทพถามง่ายๆดื้อๆเลยว่ามันมาจากไหนผมก็น่าสนใจผมพบว่ามันไม่ใช่อินเดียไม่ใช่จีนว่ะนะครับนะครับแต่ในขณะเดียวกันถามว่ามันคลอดออกมาจากอุตสาหกรรมเองเลยไหมผมก็พบว่าไม่ใช่ว่ะนะครับผมนะครับเพราะอะไรในอินเดียสุดยอดของสงครามในมหากาพย์อินเดียมหาภารตยุทธใช่ไหมครับในมหาภารตยุทธเนี่ยพระกฤษณะกับปรชุนใช่ไหมครับพระกฤษณะพูดสวดอรชุนนะครับบนรถม้าครับเขารบกันบนรถม้าที่จีนไม่ว่าจะเป็นสามก๊กว่าจะที่สำคัญก็คือโบราณคดีสถานทางด้านโบราณคดีเก่าแก่สุสานเจียซีฮ่องเต้ขุดพบสิ่งนี้นะครับม้าศึกสำริดนะครับผมว่าไม่มีช้างอารมณ์มันจะประมาณไหนมหาภารตยุทธ์นะครับเป็นเรื่องตอนที่ว่าปรชุมเริ่มลังเลใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นมองไปก็เห็นแต่พรรคพวกกันเห็นแต่พี่น้องกันญาติกันไม่อยากทำอารมณ์ประมาณไหนหรอถ้าเป็นเปรียบเทียบนี้แล้วกันถ้าเป็นภาษาปัจจุบันอารมณ์ก็คงจะประมาณเช็คอินทุ่งกุรุเกษตรฟีลลิ่งเซ็งจุงเบยมองไปก็เห็นแต่พี่น้องญาติมิตรนะครับไม่อยากทำอะไรเลยนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับพระกฤษณะก็บอกพระกฤษณะก็เลยไปขึ้นสเตตัสมาบอกนะครับสวดนะครับไปขึ้นสเตตัสบอกนะครับอย่าได้แคร์นะครับจับมันเลยเพื่อนนะครับทำนองนั้นนะครับผมนะครับคืออะไรเรื่องราวเนี้ยมันเกิดบนหลังมานะครับแล้วก็ที่สำคัญแน่นึงนะครับผมบอกแล้วผมเสียเวลากับเรื่องนี้นานนะครับมหาภารตยุทธเนี่ยดูสิเพื่อจะเข้าใจมันอะไรส่วนต้องไปอ่านอะไรก็ไม่รู้นะครับมหาภารตยุทธเนี่ยนะครับช้างคือบริวารอสูร
นะครับนอกจากปีนเราช้างไม่ได้เป็นทางส่งของเทพเจ้าช้างเป็นบริวารอสูรเนี่ยช้างคือสิ่งซึ่งนะศัตรูของพระกฤษณะส่งไว้เพื่อที่จะให้เหยียบตายแต่พระกฤษณะเป็นเทพเจ้ามหาปรัตตยุทธเขาว่างั้นนะครับพระกฤษณะเจ็ดขวบกระโดดขึ้นขี่คอช้างขัดคอช้างตายเลยนะครับช้างล้มลงเลยนะครับเทพทำได้นะมนุษย์ทำไม่ได้นะครับนั่นคือช้างเป็นศัตรูช้างไม่ใช่พระเอกนะครับนะครับแต่ช้างเป็นพระเอกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อินเดียไม่ใช่จีนนะครับเอกนะครับไม่ใช่อุตสาหะเนเองอีกต่างหากเก่าแก่สุดเอกสารในเรื่องนี้ลังกาครับนะครับนี่คือต้นทางฟันธงว่านี่คือต้นทางที่แท้จริงของยุทธาธิปนะครับเป็นคติลังกานะครับแล้วก็พัฒนาสูงสุดกลายเป็นความเชื่อในโลกของพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าเทรวาสลังกาวงครับนะครับในคัมภีร์ลังกามีคัมภีร์อันหนึ่งฝากใช้คำว่าพามคัมภีร์นะครับมหาวงครับหรือมหาวังสัตว์นะครับหลักฐานเก่าแก่ที่เล่าถึงวิสัทธีนะครับระหว่างพระเจ้าทุตทะคามณีมาภัยนะครับกษัตริย์ฝ่ายสิงห์มนเป็นราชวงศ์ที่นับถือพุทธศาสนากับพระเจ้าเอราลราชกษัตริย์ราชวงศ์นะครับทมิฬนะครับที่นับถือพราหมณ์พุทธกับพราหมณ์เขาลบกันว่าในลังกาผลปรากฏว่าพุทธชนะชนะยังไงยุทธาธิบุรังชาทั้งสองฝ่ายต่างมีสมัครพรรคพวกมีเครือข่ายเยอะแยะมากมายนะครับมาลบกันสองฝ่ายเสร็จแล้วก็ตกลงกันเฮ้ยอย่าให้เกิดการสูญเสียเลยตัวต่อตัวดีกว่าดวลกันอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วสุดท้ายพระเจ้าทุตตะคามินีซึ่งเป็นพุทธศาสนาชนะแล้วก็ได้สิทธิ์ปกครองลังกาเด็ดขาดพุทธศาสนาเป็นใหญ่ในลังกาแล้วเสร็จแล้วก็นะครับถ้าในวงการเรื่องของวิชาการเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาผมคงไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาบอกว่าพุทธศาสนาแบบลังกาวงนี้มันส่งผลกระทบยังไงกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุตสาหกรรมนี้นะครับนะครับมีแน่ๆมีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วคำพีมหาวงกลายเป็นต้นแบบอันหนึ่งของการพระราชวงศ์สัปดาห์ด้วยนะครับนะครับแล้วมีที่บนต่องานเขียนทางประวัติศาสตร์นะครับของในโลกของพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะอุษาคณีทางตอนบนใช่ไหมครับไทยพม่าลาวกัมพูชาในทำนองนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เขาสเก็ตมาจากถ้ำดัมบุลาที่ประเทศศรีลังกาที่เป็นภาพของยุทธาธิประวัติพระเจ้าทุตทะคามินีภัยกับพระเจ้าเอราลานะครับผมแล้วก็สร้างมีการสร้างเจดีย์เบลเลอร์มหาสถูปเรียกมหาสถูปสถูปรุวันเวริสยามนะครับขึ้นที่ลังกานะครับผมบนสถานที่ที่เชื่อว่าคือสถานที่ที่พระเจ้าทุตทะคามินีภัยได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายพราหมณ์นะครับผมนะครับดังนั้นให้เราจับประเด็นนี้ให้ได้เลยยุทธาธิเนี่ยถึงแม้เป็นเรื่องการฆ่านะครับแต่ว่าสัมพันธ์สอดคล้องกับพุทธศาสนาอย่างแรงนะครับนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็ถ้าสังเกตดูตรงนี้นะครับนะครับไม่ต้องแปลกใจผมมีลูกเล่นเยอะนะครับผมนะครับตรงนี้เป็นช้างนะครับช้างร้องเรียกหัตถีประการมีเจดีย์ช้างร้องถ้าเป็นเราง่ายๆเลยถ้ามีช้างร้องเมื่อไหร่นั่นคือพุทธศาสนาเดี๋ยวเราว่าลังกาใช่ไหมครับที่อยุธยาวัดมณียงที่กำแพงเพชรที่สุโขทัยนะครับผมนี่ก็คือเรื่องของโบราณคดีนะครับถ้ามันเข้ามาสู่ยังไงนะครับผมก็ไม่รู้แหละนะครับอันนี้นะครับไม่มีปัญญาเดียวคนแต่ว่าที่แน่ๆเซเวดูนะครับบรรดาวรรณกรรมที่กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับสำคัญของย่านนี้ด้วยนะครับผมที่สิผมใส่สีแดงไว้เนี่ยนะครับมียุทธาธิอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับข้อน่าสังเกตมอญราชาธิราชพญาน้อยนะครับยุทธาธิมียุทธาธินะครับพม่ามหาราชวงศ์หรือมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าหรือจะเรียกมหายศวงศ์หรืออะไรก็แล้วแต่
สุดท้ายคือหมอมันก็คือของสัปดาห์พม่าในมหาราชวงศ์นี้นะครับพระเจ้านันทะบุเรงก็มียุทธาธิกับพระเจ้าอาคืออาของตัวเองนะครับได้รับชัยชนะแล้วก็ยกย่องนะครับลาวแล้วอีสานขุนเจียงมหากาพย์ท้าวมุ่งท้าวเจียงใช่ไหมครับ5,000สโลกเนี่ยโอ้ยาวเฟื่องเฟือนะครับแต่ถ้าว่ามีเรื่องยุทธาธินั้นเต็มไปหมดเลยขุนเจียงเนี่ยนะครับทำยุทธาธินอกจากขุนเจียงพระยาขันข้าเจ้าขังพกขึ้นที่มากกว่าขึ้นวอเพราะว่ายกไพ่พลโลกมนุษย์ขึ้นไปตีกับเมืองแทนอยู่เมืองบนสู้กับพญาแทนได้รับชัยชนะยังไงชนช้างนะครับคางคกก็ชนช้างนะครับพระยาคางคกชนช้างเสร็จแล้วก็สามารถพอชนะปุ๊บแล้วทำสัญญาว่าต้องทำฝนตกนะถ้าไอร้องขึ้นไปนะครับคือเรื่องพญาคางคกนอกจากนี้พระเจ้าฟ้างงพระเจ้าชัยเชษฐาธิปในกรุงสาวัตถีเรานะครับไปสแกนดูดีนะครับมีเรื่องยุทธาธินะครับเขมรในภาพสลักเสียงปุกนั่นก็คืออยู่บนหลังช้างใช้ธนูนะครับอาวุธสังหารศัตรูในระยะไกลนะครับนอกจากนี้พงศาวดารเขมรพงศาวดารละแวกเมืองละแวกพระยาละแวกที่ว่ามีเรื่องราวที่ปรากฏว่าทัพใช่ไหมครับฝ่ายไทยบอกว่ามีพระราชพิธีประถมกรรมแต่ว่าสำหรับกัมพูชานะครับซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานลาวคือว่ากษัตริย์องค์นี้หลีภัยอยู่เวียงจันทร์นั่นก็คือว่าในตอนนั้นก็มีเรื่องนี้ว่าพระยาละแวกรู้ตัวว่าจะสู้สมเด็จพระนเรศวรไม่ได้ก็จะขอชนช้างนะครับผมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชนนะครับซึ่งก็สะท้อนว่ามันมีเรื่องนี้ในกรุงสวรรค์อยู่นอกจากเขมรขึ้นไปทางภาคเหนือของไทยบ้างล้านนาในตำนานสีพลวัตกุมารพระเจ้ากรุงกุมารก็ชนช้างขับไล่ของกรุงวงพระเสลาออกจากล้านนานะครับนอกจากนี้จามาเรื่องของจามาเทวีพระนางจามาเทวีหญิงแก่งหญิงเก่งก็ชนช้างนะครับลงมาจากล้านนาลงมาหน่อยหัวเมืองไฟเนี่ยนะครับทางด้านสุโขทัยนะครับพระคุณรามคำแหงนะครับก็ชนช้างกับรามชนใช่ไหมครับแน่นอนศิลาจารึกหลักที่หนึ่งอาจจะมีปัญหาอย่างที่พวกเราทราบนะครับแต่ว่าหลักอื่นๆก็ไม่มีปัญหาด้วยใช่ไหมครับมีเรื่องของพระยาลิไทยที่พี่วสินเล่าให้ผมฟังคือว่าพระยาลิไทยใช้ความจามนะครับจามหัวศัตรูอยู่ในขณะที่ชนช้างอะไรอย่างเงี้ยนายเขาผมนะครับนอกอย่างนี้ก็คือในจารึกหลักที่สองวัดศรีชุมมหาเถรศรีศรัทธานะครับก็อะไรนะเห็นพ่อตัวเองกำลังแพ้โทษนั่งพญานาคโดนหางไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ชนช้างนะครับถ้าจากสุโขทัยลงใต้นครศรีธรรมราชเรื่องราวที่เกี่ยวข้องแวดล้อมกับตำนานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็พระยาศรีธรรมโศกราชก็ชนช้างหรือยุทธาธิเพื่อปกป้องพระธาตุนะครับดังนั้นเรื่องของเกี่ยวกับไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้ามีเรื่องชนช้างเนี่ยจะมีเรื่องยีปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวกับพระธาตุในพอส่งแสงเข้ามิตรงาอะไรเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่านี่คือนะครับมาจากตำนานพระพุทธองค์ท่านเมืองนครศรีธรรมราชนะครับขึ้นมาตรงกลางขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับภาคกลางของสยามประเทศมีตำนานเรื่องชนช้างพระยากรุงพระยาพังนะครับในตำนานพระพุทธองค์เจดีย์แล้วก็ในพงศาวดารเหนือของอยุธยานะครับแต่ว่าเล่าเรื่องของพระยากรุงพระยาพังนะครับพ่อฆ่าลูกไม่ใช่ดิลูกฆ่าพ่อใช่ไหมครับในพญากรุงพญาพานนะครับนี่เป็นแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวแล้วมีชนทางกันด้วยแต่ข้อสรุปผมพูดมาทั้งหมดตะกี้เนี่ยเพื่อจะสรุปว่าย่านนี้ใครๆก็ชนทางย่านหนึ่งเลยไม่แปลกเป็นประเพณีเก่าแก่ในการยกย่องวีรบุรุษนะครับโดยเฉพาะวีรบุรุษที่ต้องมีตำนานทำได้ความเชื่อที่สัมพันธ์กับโลกทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะสร้างเจดีย์ขึ้นเกี่ยวข้องกับพระบรมธาตุแล้วถ้าสังเกตดีๆดินแดนเหล่านี้มิได้มีดินแดนทางเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกทางด้านคาบสมุทรทางด้านหมู่เกาะทางใต้ไม่ได้มีมาเลเซียนะครับอันนี้ผมลากไก่ถามเพื่อนนะครับรอการบ้านเพื่อนนะครับ
มาเลเซียมียุทธทีไหมนะครับจะว่าเรามันลุกมุสลิมอินโดนีเซียมีไหมฟิลิปปินส์มีไหมถามหาฝากประโยชน์ถามคำถามผิดแล้วกำหนดจบนะครับผมปิดบัญชีงานนี้ยุทธทีคือเทรวาสลังกาวงนะครับผมนะครับแล้วก็มันพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมความเชื่อสังคมในอุษาคเนย์ในย่านนี้สโคบเข้ามาใกล้เข้ามานะครับอยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยามียุทธาธีเหมือนกันนะครับอ่านไปบางทีผมก็เบื่อนะครับนะครับนะครับยุทธาธีแล้วเหรอนะครับว่าในกรุงศรีอยุธยาก่อนพระนเรศวรนะครับปศ2ก่อน2135เนี่ยนะครับมียุทธาธีทั้งสำคัญนะครับสมัยพระบรมไตรโลกนาถที่นอกจากปรากฏในพระราชวงศ์สาวดาก็มีหยวนพายผงนั่นหรือดิลิปหยวนพายซึ่งกลายเป็นต้นแบบให้กับกรมพระปรมานุชิตชุนงรสแต่งดิลิปตะเลงพายใครล่ะสมัยนั้นพม่าไม่ได้เป็นศัตรูกับอยุธยานะครับสมัยนั้นศัตรูของกรุงศรีอยุธยานะครับก็คือหยวนคือโยนกเชียงใหม่นะครับพระบรมไตรโลกนาถโลกกับเชียงใหม่แล้วก็ชนชั้นกันนะครับแล้วก็ชนะนะครับถัดมาที่สองนะครับนี่เป็นชนช้างนะครับที่ปรากฏโด่งดังอย่างเช่นกันพี่กับน้องศึกเจ้าอ้ายกับเจ้ายี่ชนช้างที่สะพานป่าทางนะครับผมแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดการสร้างวัดราชบูรณะขึ้นมาที่อยุธยานะครับผมเพราะว่าพระราชพงศาวดารบอกว่าพี่กับน้องใช่ไหมครับเจ้าอ้ายเจ้ายี่คนโตกับคนรองรบกันแล้วอยู่พี่ทั้งสองคนขาคอช้างทั้งคู่ในราชสมบัติส่งหลวงลงเป็นของเจ้าสามนะครับเจ้าสามพระยานะครับได้รับราชสมบัติส่งหล่นนะครับพระราชพงศาวดารว่าไงแต่ผมไม่เชื่อหรอกโอเคแต่มันจะเอาไปนะครับเพราะที่ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อเพราะว่ากษัตริย์เจ้าสามพระยาที่ตีเขมรแตกไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะทำอะไรให้พี่กับน้องเขาให้พี่กับน้องตัวเองมานะจบเหตุการณ์นะครับในคืนวันนั้นนะครับว่าจะไม่พูดตันตื้นนะถัดมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวใกล้พระนเรศวรนะครับนะครับสืบทัศนโยไทยนะก็มีเรื่องขาดคอช้างเนี่ยนะครับสรุปก็คือในยุคใหญ่ก็มีชนช้างกันบ่อยนะครับทีนี้มาถึงสมเด็จพระนเรศวรถามว่าทำไมแพร่หลายจังเลยนะครับขออนุญาตนะครับยังจริงๆผมยังไม่ได้ข้ามไปนะครับก็อยู่ในวันนะครับมันมีการพัฒนาจากเดิมที่มีชนเรื่องราวของการชนชั้นยุทธาธีเนี่ยในแง่ของความทรงจำทางประวัติศาสตร์ปรากฏในตำนานในปรากฏในพระราชวงศาวดารต่างๆนะครับเป็นของเดิมเป็นของลังกาแล้วก็พัฒนาที่คนมาสู่เอเชียตะวันออกใต้รูซากันเองแล้วก็ต่อมาภายหลังถูกทำให้กลายเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทยนะครับผมนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมขออุบไปก่อนนะครับย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับตะกี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ทั้งสองนะครับที่พูดก่อนหน้าผมอย่างมากเลยนะครับที่ช่วยปูพื้นฐานให้กับผมนะครับอย่างดีเลยนะครับผมก็ผมก็จะพูดต่อนะครับก็คือว่าเมื่อพูดถึงหลักฐานเรื่องสมเด็จพระนเรศวรเราจำเป็นจะต้องแยกออกจากกว้างหลักฐานไทยเราก็ต้องจำแนกตามมิติเวลากว้างสมัยอยุธยากับสมัยรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับมีสองชิ้นที่พูดถึงยุทธาธีฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดกับคำให้การชาวกรุงเก่าจริงอยู่คำให้การชาวกรุงเก่านั้นเป็นคำให้การเฉลยศึกหลังเสียกรุงแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าพวกที่ให้คำให้การเหล่านี้จะมีความทรงจำที่สำคัญกับกรุงเทพรู้จักกรุงเทพหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ก็มีแล้วก็ประกอบไปว่านี่เป็นความทรงจำของคนอยุธยานะครับผมที่มีต่อเรื่องนี้นะครับหลักฐานเรื่องนี้ว่าไว้ยังไงนะครับผมก็ไม่ขอพูดมากนะครับเพราะว่านะครับบอกเอาไว้นี้นะครับมีการชนช้างด้วยนะครับมีคำว่าชนช้างพระโชมสาวดานฉบับหลวงประเสริฐเนื่องจากว่าหลวงประเสริฐเพราะว่าคนแต่งคือพระโมราธิบดีในราชสำนักสมเด็จพระนเรศวรพระโมราธิบดีตอนนั้นน่าจะชราภาพมากแล้วน่าจะแก่แล้วท่านก็ว่าไว้อย่างนี้นะครับ
เรื่องผู้ใดชนช่างหรือว่าเรื่องผู้เฮาผู้รอชาวเป็นสมเด็จพระนารายณ์ปกคิดเป็นเจ้าตองปืนเมื่อพระหัตถ์ข้างขวาหน่อยหนึ่งอันหนึ่งเมื่อผู้เฮาผู้รอชาวขี่ช่างมายืนอยู่นั้นเมื่อผู้เฮาผู้รอชาวใส่นั้นตกลงถึงพื้นไปถึงดินอันนี้หมายความไม่ใช่ข้างโบราณที่พอดีแล้วขึ้นขึ้นใส่ลงข้างนั้นมหาอุปราชขาดข้อช่องตายในที่นั้นไม่ได้ชัดเจนว่าตายยังไงไม่ได้พูดถึงเปอร์เซ็นต์ของเงาตัวหมวกพระมาตกถึงพื้นแล้วก็เงาเอาแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะครับผมขออ่ะนอกเรื่องนะครับผมชอบนอกเรื่องนะครับสังเกตตัวนี้ไว้นิดนึงนะครับข้างเวลาที่พอดีเป็นโหราแล้วก็เป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์แต่ว่าเรียกพระนเรศวรมาสมเด็จพระนารายณ์ปกคิดเป็นเจ้านะครับนะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายอีกทีนึงนะครับเรื่องนี้อุบไว้อีกแล้วนะครับถ้าผมไม่ได้เฉยก็แย้งผมด้วยนะครับบอกผมด้วยคราวนี้มาถึงคำให้การชาวกรุงเก่านะครับน่าสนใจตรงที่ว่าคำให้การชาวกรุงเก่านี้นั้นสอดคล้องกับหลักฐานอื่นตามมาพูดไว้อย่างนี้นะครับผมขีดเส้นใต้ไว้นะครับผมไม่รู้ว่าชาวกรุงเก่านี่เป็นใครบ้างอยู่แค่ไหนแล้วบอกว่าพระนเรศวรได้ทีก็ออกมาแสงเงาฝันก็มาอุปราชขัดสภายว่าคนไทยคนนั้นจะต้องรอสิ่งประชนอยู่กับคอช้างที่อันชาพระนเรศวรยังก็มีนามปากของพระพุทธศาสนาแท้ยังมีอยู่จนทุกวันนี้ประโยคสุดท้ายยังมีจนทุกวันนี้อ้างอย่างนี้ด้วยทุกวันนี้ก็คือตอนนั้นก็คือรังเสียคุงรัง2310โอ้หลายร้อยปีต้นพุทธศาสนาเลยป่ะนะครับแต่ช่างเอ็นนี่เวียร์หรือช่างเด็กนะครับก็คือว่าเป็นอันเดียวที่พูดถึงสอดคล้องกับหลักฐานภายหลังนะครับฉบับที่พระราชวงศาวดารในฉบับต้นรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับมีการชำระใหม่กันเกิดขึ้นใช่ไหมครับมีอยู่เท่านี้แหละพระราชวงศาวดารไทยนะครับมีกี่ฉบับนะครับนับดูกี่ฉบับกี่เล่มดังนั้นถ้าบอกให้สอนถ้าให้สอนตามพระราชวงศาวดารโอ้เข้าทางผมเลยมันได้สอนน้อยนะครับมีอยู่ไม่กี่เล่มเท่านี้เองมันผมจะให้ท่องเลยนะครับนะครับสบายนะครับคุณเรียนกับอาจารย์พิพัฒน์ในการเรียนอาจารย์กับอาจารย์พิพัฒน์บ้างนะครับนะครับผมคุณต้องอ่านกี่เล่มเนี่ยขออนุญาตแซวกับพี่หรือว่าถ้าคุณเคยจะต้องเรียนกับพี่วสินเนี่ยนะครับถ้าคุณอ่านดูเอกสารเนี่ยที่แจกคุณก็จะรู้ในตอนท้ายเนี่ยมีกี่เล่มเอาเองนะครับก็นะครับโดยง่ายๆหนึ่งผมชอบนะนะครับถ้าทำงานจริงโอเคนะครับได้อยากจะรู้เท่านี้ใช่ไหมได้จัดให้นะครับผมแซวเล่นนะครับในยุทธาธิในฉบับชำระเนี่ยนะครับมีอยู่อันหนึ่งที่มีการพูดถึงกันผมไม่ใช่คนแรกที่พูดถึงอาจารย์นี้ที่อาจารย์สุเนศหรือใครต่อใครที่พูดที่เคยผ่านตาเรื่องยุทธาธิมาบ้างก็จะพูดถึงเรื่องนี้ในฉบับรัตนโกสินทร์ยังมีข้อที่ผิดเพี้ยนกันมีอยู่แค่คำว่าพระเจ้าแผ่นดินกับคำว่ากษัตริย์นะครับแต่นอกนั้นข้อความตรงกันเป็นข้อความที่อ้างถึงคำทาซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในหลักฐานอื่นๆนะครับไม่มีคำพูดพระราชวงศาวดารต้นรัตนโกสินทร์เป็นพระราชวงศาวดารที่อ้างอิงถึงคำพูดของคนในอดีตกล้าวะนะครับผมไม่กล้านะครับนะครับก็คือว่าพูดไว้อย่างนี้นะครับอ้างอิงถึงพระนเรศวรนะครับพระเจ้าพีโรจะยืนอยู่ในร่มไม้โลกเพราะว่าผู้พันเบิร์ดท่านหล่อนะครับผมจะทำเสียงหล่อก็ทำได้ฉันออกมาทำยุทธาธิแล้วกันถ้าเป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถอะภายหน้าไปไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่จะได้ยุทธาธิแล้วแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าอะไรทำให้พระราชวงศาวดารเหล่านี้ซึ่งคนแต่งเนี่ยคนชำนาญเป็นพระภิกษุนะครับพระคุณรักวัดป่าแก้วแค่กล้าเข็มว่าเดี๋ยวพูดถึงอันพระนเรศวรยังไม่บอกพูดยกคำยังไม่บอกแล้วอย่าง
ล้าบอกว่าภายหน้าไปไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่จะได้ยุบทันทีนะครับข้อความทำนองนี้ก็อยู่ในหนังในอะไรเต็มไปหมดเลยพระราชพงศาวดารเหล่านี้มีเนื้อความยังไงบ้างนะครับเนื้อหายังไงบ้างก็ดูจากหนังท่านนุ้ยได้นะครับว่าท่านนุ้ยทำได้ตามนะครับในพระราชพงศาวดารยกเว้นแต่ให้พระนเรศวรทรงตรัสเป็นภาษาพม่าแล้วก็มีให้ตัวละครบ้าบ้าบอที่ไม่มีปรากฏในพงศาวดารฉบับไหนเลยได้ขำนะครับก็นำซ้ำไปกว่านั้นนะครับนำซ้ำไปกว่านั้นได้ขำโดนปืนพม่าตายอีกนะครับอันนี้ก็คือถือว่านะครับงานเข้าพงศาวดารพม่าเต็มๆเลยนะครับนะครับแทนที่พระมหาอุปราชาจะเป็นฝ่ายโดนปืนทางนั้นฝ่ายไทยโดนปืนซะเองนะครับว่าการมันน่าสนใจตรงที่ว่างานของท่านไม่คือพงศาวดารยังคงเป็นพงศาวดารเมื่อเป็นพงศาวดารไม่แตกแต่เลยมันยังคงมีศักดิ์ศรีสักความศักดิ์ศรีบางอย่างบางประการนะครับล้มเหลวในแง่ของการทำสื่อบันเทิงเรื่องบันเทิงเป็นเรื่องบันเทิงไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีนะครับนะครับนอกจากนี้นะครับข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งเพื่อผมพยายามจะหาข้อต่างกันให้มากๆระหว่างและฉบับอยุธยากับฉบับรัตนโกสินทร์นะครับมีอันหนึ่งที่พบก็คือบทบาทของพระเอกาทศรสในฉบับอยุธยาไม่มีบทบาทพระเอกาทศรสที่มาชนชั้นเทียบเท่าเทียบเคียงกับพระนเรศวรมันจะเป็นไปได้ยิ่งไรหรอก็พระนเรศวรประกาศเอกราชไปแล้วคำว่าเอกราชคือเอกราชาเป็นพระราชาองค์เดียวนะครับเอกราชคือเอกบุรุษเอกราชานะครับไม่ใช่เอกราชของชาตินะครับพระนเรศวรประกาศสิ่งนั้นไปแล้วเรื่องอะไรที่พระราชพงศาวดารนะครับพระโมราธิบดีเทพจารีจะตายจะไปเสลิศใส่บทบาทใครให้มาเทียบเท่าพระนเรศวรเล่าใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นเซนส์ของต้นรัตนโกสินทร์พระเอกาทศรสน่าจะเท่ามีทำให้คนนึกถึงบทบาทของท่านผู้หนึ่งกรมราชวังโบสุรศรีนะวังหน้าพญาเสือวังหน้าก็คืออยู่ตรงธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั่นแหละนะครับทีนี้หลักฐานผมก็ไม่นะโอเคละผมก็จะไม่ขอพูดถึงนะครับผมแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งดูปีพ.ศ.ไว้นะครับ2257 2362เสียใจด้วยสำหรับคนที่เชียร์หลักฐานพม่านะครับนี่หลังเสียกรุงไปกี่ปีห่างกับเหตุการณ์ไปกี่ปีถ้าใช้มาตรฐานการค้นคว้าวิธีวิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์นะครับจำแนกหลักฐานชั้นต้นชั้นรองหลักฐานพม่ายังมีข้อจำกัดครับนะครับและมันตกในรุ่นเดียวกันกับพระราชพงศาวดารไทยฉบับชำระรัตนต้นรัตนโกสินทร์นะครับนะครับดังนั้นในแง่ของความเป็นประวัติศาสตร์หลักฐานพม่ามีปัญหาที่ยังคงจะต้องถ้าใครอ้างหลักฐานพม่าในแง่ของที่เป็นแฟกต์มากกว่าพงศาวดารไทยเสียใจด้วยครับนะครับคุณค่ามันเท่ากันเพราะเวลามันช่วงเดียวกันนะครับนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกตอนต้นคือมันมีหลักฐานอื่นด้วยเป็นสังคมนานาชาตินี่นะครับมีหลักฐานอื่นโปรตุเกสว่าไงพี่ร้อยโทสมโชติได้พูดไปแล้วนะครับผมก็จะไม่พูดซ้ำนะครับแต่ว่าพูดอย่างเดียวว่าสอดคล้องกับหลักฐานมากๆที่สำคัญก็คือหลักฐานโปรตุเกสเป็นหลักฐานเดียวที่อ้างความเป็นตายคือการเห็นเหตุการณ์ด้วยตาตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นะครับสอบข้อมาตรฐานพม่านอกจากพม่าก็มีความหลากหลายนะครับบันทึก3ชิ้นของวันวดีแล้วก็จดหมายเหตุของแคมเปอร์นะครับนะครับแล้วก็จะจดหมายเหตุแคมเปอร์ในข้ออันหนึ่งขึ้นมาคือว่าสร้างผมเชื่อว่านี่ว่าเจดียุทธานจีคือเจทางด้านเจดีภูเขาทองที่พระนครศรีอยุธยานะครับแต่ท้ายก็มีปัญหาอีกเหมือนกัน
นะครับในแง่ของระยะเวลานะครับต้นเป็นสมัยพระเวลราชาเลยนะครับทหารฝรั่งเศสบาทหลวงฝรั่งเศสในรุ่นของที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับพูดถึงการสิ้นพระชนของพระมหาบุรุษราชานะครับเสียทีตกจากช้างสิ้นพระชนนะครับคือตกจากช้างช้างมันจะสูงใหญ่ตกลงไปคอหักตายได้นะครับเปอร์เซียก็โอเคนะครับผมขอไปต่อนะครับเพราะว่าคิดว่าโฟสชาพูดไปแล้วนะครับหลักฐานเปอร์เซียเนี่ยถ้าตกจากหลังช้างเหมือนกันนะครับหลักฐานจีนในนี้ใครได้ภาษาจีนบ้างครับในนี้ใครได้จีนบ้างในใครเรียนเรื่องจีนโชคร้ายเหมือนอาจารย์ก่อนมานัดไม่มานะครับยี่จับสีซื่อยี่จับสีซื่ออิตาลีพูดอย่างนี้แต่นั่นต่อไปชาวตงมังเงียบก็เขาเป็นจีนนี่โอ้โหล็อกทำไมยกกองทัพมาอย่างยี่เสมอสีหองก็มีความมุ่งหมายแต่แก่แค้นไม่ช้านานกูขาดศึกยกกองทัพมาอีกซื้อองก็เตรียมคนทหารยกออกต่อสู้โดยความสร้างอ่ะที่พวกขาดศึกไปแพ้ขาดหลุดตรงมันยกพวกท้องตายพวกขาดศึกก็แตกนี้กลับไปเสียมล็อกก็มีอำนาจมาแต่ข้างนั้นก็เลยยกกองทัพไปตีจินละกกเมืองละแวกแดดจินละกกองก็ยอมเป็นเมืองขึ้นตั้งแต่นั้นต่อไปชาวเสียมล็อกก็ยกกองทัพไปเที่ยวทำสงครามทุกปีจนมีอำนาจแผ่ไพศาลไปตลอดทั้งประเทศที่ไกลเคียงฉบับแปลของประเทศที่หนักสองนะครับใกล้ๆจะจบแล้วนะครับคราวนี้มาดูนะครับข้อสังเกตหนึ่งเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้สิ่งที่เรียกว่ายุทธหัตถีคือแม่หลักฐานเก่าอันนี้ย้อนกลับมาพูดถึงยุทธหัตถีอื่นบ้างยุทธหัตถีอื่นมีความหลากหลายในการใช้อาวุธมากพระเจ้าทุตตคามีเดียไปซัดปักอกตกช้างเลยขาดคอช้างนั่นคือลักษณะที่เขาเรียกว่าขาดคอช้างของทางการมีการใช้จักรถึงแม้จะไม่ได้ใช้จริงนะครับจะลืมว่าหอกคืออาวุธสัตว์สังหารศัตรูหอกสัตว์คือสัตว์ในระยะไกลไม่ได้ประชิดนะครับดาบโกงแก้วในใช้ดาบในราชาคราง้าวดาบด้ามยาวในหลักฐานจริงปืนไฟในพงศาวดารพม่าถึงโปรตุเกสแต่พงศาวดารพม่าบอกพระนเรศวรประทับเล็งเองแต่ในบันทึกโปรตุเกสอ้างว่าฝีมือกลัวเองนะครับโปรตุเกสเป็นชายชุดดำถ้าเอาถ้าดิสันบันทึกโปรตุเกสอยู่ดีๆสองคนนั้นกำลังชงเชงกันอยู่ไอ้หมอนี่อ้างไปนะครับเขาอ้างอย่างนั้นนะครับปืนใหญ่ฉบับหมอแก้วสังเกตนะครับปงสวดานพระนาคสอดคล้องกันพระแสงของเงาที่ชัดเจนอยู่ในราชวงศ์สวดานฉบับรัตนโกสินทร์ฉบับหลวงประเสริฐฉบับเปอร์เซียซึ่งเป็นหลักฐานสมัยยุคใหญ่นะครับไม่ได้เกณฑ์ว่าเป็นฝีมือของพระนเรศวรพูดว่ามีการพัดตกบนหลังช้างสิ้นพระชนนะครับลักษณะแต่น่าสนใจตรงที่ว่าไม่ว่าจะใช้อาวุธอะไรไม่ว่าจะหอกสัตว์ไม่ว่าจะธนูแบบขุนเจียงหรือเสียมกกในนะครับก็บอกว่าขาคอช้างหมดเลยนะครับผมเลยพยายามจะคอนเซปชวลไลน์ใหม่มองไหมคำว่าขอดคอช้างมันหมายถึงอะไรมันก็คุกหมายถึงได้ว่าขาดตัวนายที่บังคับช้างตายหรือสิ้นพระชนอย่างใดอย่างหนึ่งตกจากช้างก็ถือว่าขาดคอช้างนะครับถูกจับถูกธนูถูกอะไรก็คำว่ากอดขาดคอช้างผมสงสัยว่าพอถึงรัตนโกสินทร์คำว่ากอดขาดคอช้างที่อยู่ในพงศาวดารราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐที่อยู่ในหลักฐานอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นนะครับซึ่งบางชิ้นไม่ได้ระบุอาวุธที่ใช้แต่คำว่าขาดคอช้างนั้นมันชวนให้นึกถึงว่าถูกฝังพระศอกนั่นคือคอขาดตัวหลักสิ้นใจตายบนหลังช้างนั่นคือความรู้ของคนหรือมุมมองของคนในรุ่นรัตนโกสินทร์ซึ่งมีที่ปนมาถึงเราว่าขาดคอช้างจำเพาะจะต้องใช้พระแสงของงาฝัน
็นเรื่องนี้ผมก็ชักกลัวเราก็ใจง่ายเลยว่ายุทธาธีนั้นมันมีการเคลื่อนประเด็นความหมายจากเรื่องที่อธิบายในระดับของอุตสาหกรรมนี้ใครๆเขาก็ชวนชากันเป็นเทดิชันในการเป็นประเพณีในการยกย่องวีรบุรุษแล้วก็เป็นความพยายามหนึ่งที่จะเอาพระนเรศวรเข้าไปเป็นวีรบุรุษในโลกของพุทธศาสนาแบบเทรวาสลังกาวงเป็นเข้าเอาพระนเรศวรเข้าไปอยู่ในมหาวงแบบเดียวกับมหาวงเป็นประเพณีคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าทีนี้มาถึงว่ามันกลายเป็นสิ่งส่วนสำคัญของชาติไทยได้อย่างไรก็นะครับในเราต้องย้อนกลับไปดูรุ่นของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับนะครับได้คนพบนะครับไม่น่าถ้าใช้คำว่าคนพบก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับแต่ว่าก็คือว่ามีการกำหนดว่าสถานที่ซึ่งเป็นนะครับตอนเจดีนะครับปัจจุบันที่สุพรรณนั้นคือเจดีพุทธาธิปนั่นก็คือว่าเป็นความเชื่อที่สืบเนื่องมาการมาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านอ้างมหาองค์ชัดเจนนะครับไปหันดูดีๆครับท่านนั่งถึงคัมภีร์มหาวงเปรียบเทียบสมเด็จพระนเรศวรกับมหาวงกับพระเจ้าทุตคามีไปอยู่ตลอดเป็นคล้ายกับว่าผู้ที่ซ้ำไปว่าต้นแบบของพระนเรศวรคือพระเจ้าทุตคามีไปนะครับนอกจากคอนเซ็ปต์เรื่องยุทธาธีแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่ามีการสร้างเจดีย์ขึ้นนั่นเองนะครับนะครับนั่นก็คือส่งผลให้เกิดความเชื่อแบบหนึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวกับดอนเจดีย์นะครับนะครับแล้วก็มีก็คือในพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครับอ่านเองได้ที่ไหนครับโดยสรุปก็คือว่ายุทธาธีเป็นวัฒนธรรมจารีตของชาวอุษาคเนย์ที่นับถือพุทธศาสนาของเขาแต่ถูกทำให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของไทยในภายหลังถามว่าเสียหายไหมก็มันคงประเมินมาแบบนะครับสำหรับกรณีของดูสิพูดมาจะจบถึงอยากจะนั่งโอเคครับกรณีของสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาวราชามังสาเกียรติเนี่ยก็คือว่ามีหลักฐานตกสมัยอยุธยาตอนปลายที่จะสอดคล้องแล้วก็ถูกกุมแต่งแก้ไขในสมัยรัตนโกสินทร์ยุทธาธีเป็นเรื่องที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อครับนะครับความเชื่อในโลกของพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาแบบลังกาวงนะครับแต่ผมให้มาร์กเอาไว้ก็คือว่าในหลักฐานพระราชวงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐเรียกสมเด็จพระนารายณ์ว่าเรียกสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนารายณ์เรียกว่าพระนารายณ์คำว่านเรศวรมาจากไหนผมคิดว่าก็คุณจะไปเจอว่าพอเข้าใจว่าพระนเรศวรคือพระอิศวรแห่งบ้านก็คือแต่พระอิศวรคือผู้ทำลายโลกไฟล้างโลกนะครับคนอยุธยาไม่มีทางที่จะมองพระนเรศวรแบบชื่อเก่าแก่ที่เรียกสมเด็จพระนเรศวรราชาธิราชนเรศคำนั้นมาจากนารายณ์นารายณ์และเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรนั้นจะเข้ากับกรอบพงศาวดารพระราชพงศาวดารว่าด้วยการเสด็จลงมาปราบยุคเข็นนะครับนั่นคือนัยยะนะครับของพระราชวงศ์สวรรค์ที่รุ่นอยุธยาที่มีต่อสมเด็จพระนเรศวรนะครับมันมีความเชื่อที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในการกระทำเราต้องเข้าใจก่อนว่ามีความเชื่อยังไงเราถึงจะเข้าใจว่าอธิบายเป็นยังไงหมายความว่าในส่วนนี้ยุทธาธีมันมีกรอบใหญ่อยู่ก่อนหน้าต้นรัตนโกสินทร์มานะครับก่อนหน้าสมเด็จพระนเรศวรด้วยนะครับยาวนานนะครับถือเป็นเกียรติอย่างแรงนะครับยุ่งยุ่งทันทีนะครับนะครับเมื่อมาถึงต้นรุ่นเราผมคิดว่ามันอยู่บนทางแท่งบางอย่างระหว่างข้อเท็จจริงความเชื่อมุมมองสำหรับเรื่องมุมมองหลักฐานไทยกับหลักฐานพม่าน้ำหนักมันเท่ากันครับนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นด้วยใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเปรียบเทียบกับเหมือนกับเวลาผมพานักศึกษาผมไปดูเจดีย์ดูสถูปที่วัดพระศรีสังเกตมีคำอธิบายว่าข้างในสถูปคืออะไรเต็มไปหมดเลยบางก็ว่าคือพระพุทธเจ้า
นี่ยพระธาตุบ้างก็ว่าคือพระบรมไตรลักษณ์นะบ้างก็ว่าคือเจ้าสามพยัญผมก็เลยกวาดมาหมดเลยนะครับไม่เสียหายหรอกถ้าเราจะรู้เยอะหน่อยนะครับอย่าไปมองว่าเรื่องเยอะเยอะไปละอาจารย์คนนี้นะครับนะครับโดยเฉพาะเราเรียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับรู้เยอะหน่อยไม่ใช่รู้เสียหายเอางี้สิก็เก็บมาหมดเลยสิคุณอย่าลืมบอกว่าถ้าเป็นเรื่องยุทธาถีสมเด็จพระนเรศวรนะไทยว่างี้งี้นะครับพม่าว่าอีกแต่คุณอย่าลืมบอกว่าพม่าก็ว่าอย่างนี้นะขัดแย้งกันแตกต่างกันในขณะเดียวกันคุณก็ถ้าเป็นไปได้คุณก็กวาดมาด้วยโปรตุเกสฮอลันดาเปอร์เซียจีนว่าไว้งี้งี้นะครับบอกให้หมดนะครับนะครับแต่มันจะเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยถ้าเราเลือกเอาหลักฐานชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาเคลมเพราะมันมีปัญหาทั้งนั้นหลักฐานเหล่านี้มีบทบาทของตัวเองมีฟังก์ชันของตัวเองในโลกอดีตเขาไม่ได้เขียนไว้ให้เรามาอ่านเป็นหน้าที่เราที่ต้องตีความมันเป็นของเราที่ต้องตีความและในการตีความเราต้องเข้าใจว่ามันมีเรื่องมุมมองของผู้แต่งเขาไปเกี่ยวข้องกับเขาคือใครเขาคือพม่าเขาแต่งอีกแบบหนึ่งก็คือไทยเขาแต่งอีกแบบหนึ่งถึงได้เอาความเป็นรัตนโกสินทร์เข้าไปอยู่ในนั้นเอาพระเอกาทศรถเข้าไปผู้พระนเรศวรนะครับเพราะวังหน้ากับวังหลวงสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีบทบาทในสมัยธนบุรีมาเท่ากันทำสงครามมาเหมือนกันนะครับพอมาถึงกับเรื่องของความเชื่อยุทธาถีคือเรื่องของความเชื่อตั้งแต่ต้นครับผมอยากจะสรุปไว้ตรงนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมันก็สัมพันธ์กับมุมมองสัมพันธ์กับเหตุผลบางอย่างชุดหรือจะเชื่อแบบไม่มีเหตุผลนั้นผมจะตัดไปนะครับเมื่อคุณเชื่อแบบใดแบบหนึ่งธรรมชาติของเราต้องอยากให้คนอื่นเขาเคารพในความเชื่อของเราถูกไหมครับเป็นเรื่องธรรมดาครับนะครับคนในสังคมมีความเชื่อแตกต่างหลากหลายสารพัดสารเพ็ญเป็นไปไม่ได้หรอกจะทำให้คนเชื่อเหมือนกันหมดและก็นะครับมันต้องไม่ใช่เรื่องหรอกที่คุณจะถ้าใครเชื่อแบบใดแบบหนึ่งเราจะบอกว่าของว่าจริงที่สุดนะครับเกย์ที่สุดไม่ใช่หรอกทำยังไงเราจะอยู่ท่ามกลางความเชื่อที่หลากหลายแตกต่างร่วมกันได้ทำไมเราไม่คิดจุดนี้ใช่ไหมครับทำไมเราไม่มองว่าทางหน้าก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อประมาณไทยก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อแบบอย่าลืมว่าเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไปแล้วถ้าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไปจริงทำไมเราจะละปกติเราไม่ได้นะครับจบแล้วครับขอบคุณมากครับก็สิ่งที่อาจารย์กำพลเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันคือพอฟังคือให้กับที่เป็นภาคการ์ตูนทำเสียงแก่ๆแล้วเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ผมนึกถึงบทความของอาจารย์สมบัติจันทวงศ์มีบทความหนึ่งนะครับลองไปหาอ่านดูเป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับคล้ายๆกับว่าด้วยว่ามันมีคำพูดหรือคีย์เวิร์ดที่มันเป็นคล้ายๆกับคำพูดที่เป็นไดอะล็อกเนี่ยอยู่ในพระราชวงศ์โสดาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะพบว่าพระราชวงศ์โสดาในช่วงของพระนเรศวรเนี่ยเป็นช่วงที่มีไดอะล็อกในการพูดเนี่ยอยู่เยอะมากหมายความว่าอะไรถ้าคุณทำสงครามก็ดีทำอะไรก็ดีอยู่ในว่าช่วงระหว่างการชุมนุมคุณคิดว่าสิ่งที่จดเป็นไดอะล็อกเนี่ยควรจะเป็นยังไงน่าเชื่อไม่น่าเชื่อคุณควรจะตัดสินเอาเองเหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งคือว่าเราจะเห็นได้ว่าศาสตร์อะไรที่มักจะใช้คำพูดมากที่สุดนวนิยายพรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ลองไปประเมินหรือลองไปคิดดูว่าประวัติศาสตร์ที่มันถูกบันทึกและมีการชำระมีการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยได้ลองแบบเนี้ยคุณลองประเมินดูว่ามันมีแง่มุมที่น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ท่านสุดท้ายนะครับก็ผมขอเชิญอาจารย์พัฒนกิจชอบทำกิจนะครับอาจารย์ภาควิทยาคณะศิลปศาสตร์นะครับ
ก็คือที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันมีประเด็นหลักๆ2ประเด็นหนึ่งก็คือว่าด้วยข้อเท็จจริงของหลักฐานใช่ไหมครับจากเอกสารระหว่างไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยกระบวนการในการเกิดภาพลักษณ์นะครับหรือว่าประวัติศาสตร์ที่คนนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อปัจจุบันแล้วคนนี้ในปลายทางมันที่สุดแล้วเนี่ยที่มันเป็นอยู่ในสังคมเราทุกวันนี้คือว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นภาพลักษณ์นั่นแหละที่ดูเหมือนจะกลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในเงี้ยนะครับจนอาจจะเรียกว่าเกิดสเตอริโอไทป์ขึ้นมาคือเป็นภาพต้นแบบที่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างเงี้ยนะครับนี้ผมขอเชิญอาจารย์พัฒนกิจเพื่อจะแบบอธิบายในประเด็นเชิงจิตวิทยาว่าประวัติศาสตร์มันมีแง่มุมอะไรที่เราจะสามารถอธิบายได้มากกว่าการอธิบายด้วยข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวครับขอเชิญครับขอบคุณก่อนทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็จะพิพากษาติดต่อไปว่ามาพยายามอภิปรายหรือคิดหน่อยว่าความเชื่อมันเกิดจากอะไรทั้งหมดกันแน่ก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตเอาข้อมูลความรู้ความเชื่อผมมีเนี่ยมาก่อให้คุณดูแล้วกันนะฮะว่าความเชื่อมันคืออะไรมันคือชิ้นส่วนข้อมูลครับมันเป็นชิ้นส่วนข้อมูลที่อาจจะเป็นความจริงก็ได้หรือเป็นความคิดเห็นก็ได้โดยชิ้นส่วนข้อมูลเหล่านี้คุณใช้อธิบายสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ทั้งหมดถ้าพูดถึงความเชื่อจะไม่มีความรู้สึกมาเกี่ยวข้องมันเป็นแค่คุณอธิบายสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเองแล้วความเชื่อมันเกิดจากอะไรได้บ้างความเชื่อมันก็จะเกิดจากการเรียนรู้ฮะตั้งแต่เราเกิดจนตายเราก็เรียนรู้ก็รับข้อมูลความเชื่อเหล่านี้มาเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดตามศัพท์ทางสังคมเราก็เรียกว่ากระบวนการในที่สังคมจะมีแค่กระบวนการ socialization หรือกระบวนการสังคมประกิจกระบวนการสังคมประกิจคือการที่สังคมพยายามขัดเกลาหล่อหลอมให้บุคคลนึงเนี่ยประพฤติตนหรือทำตัวให้เหมาะสมกับสังคมนั้นๆโดยกลไกเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดจากโอเคแต่เราเกิดจากพ่อแม่สอนเราไปโรงเรียนก็มีคุณครูมีเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆที่เรารู้จักที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องครอบครัวเราก็ได้ข้อมูลเนี้ยมาขัดเกลาแล้วเราก็ได้ข้อมูลเหล่านี้เข้ามาเป็นความเชื่อของเรานะครับโดยที่เมื่อความเชื่อมันอยู่ที่ตัวเราแล้วอะถามว่ามันจบที่เราไหมคำตอบคือไม่ถ้าตามหลักวัฒนธรรมคือข้อมูลนี้ก็ถูกส่งต่อหรือส่งผ่านไปยังรุ่นต่อๆไปเรื่อยๆซึ่งการส่งต่อเนี่ยส่งต่อในนั้นที่เป็นพ่อแม่ส่งต่อให้ลูกครูบาอาจารย์ส่งต่อให้ลูกศิษย์หรือแม้ละผู้ใหญ่หรือคนใดที่ส่งต่อข้อมูลข้อมูลนี้มันถึงถูกส่งต่อหรือส่งผ่านไปเรื่อยๆมันเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อข้อมูลถูกส่งต่อส่งผ่านไปเรื่อยๆนะฮะก็คำถามเขาบอกว่าแล้วทำไมข้อมูลเหล่านี้มันถึงถูกส่งต่อหรือส่งผ่านตามความรู้ความเจริญผมก็บอกว่ามันมีอิทธิพลอยู่2อย่างฮะที่ทำให้ข้อมูลมันมีการเรื่องการคล้อยตามมันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเขาว่าสิ่งแรกก็เกิดจากอิทธิพลทางข้อมูลเราเชื่อคนอื่นเพราะเราไม่มีข้อมูลในสิ่งนี้เราเชื่อคนอื่นเพราะเราต้องการข้อมูลบางอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าใครขับรถนะฮะเห็นรถติดมากๆแล้วรถข้างหน้าเนี่ยเบนเลนซ้ายกันหมดถามว่าคุณเบนเลนซ้ายได้ไหมคุณเบนด้วยนั้นคุณไม่รู้หรอกข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาทำก็ทำเลยเพราะคุณไม่มีข้อมูลเนี่ยคุณทำเพราะคุณขาดซึ่งข้อมูลซึ่งเท่าที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยการขาดข้อมูลนี่แหละจะทำให้ก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างเพราะมันจะเกิดภาวะหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าเป็นภาวะที่เรียกว่าอย่างเนี้ยเป็นภาวะที่เราคิดว่าคนอื่นรู้ดีกว่าเราจึงเชื่อเขาฮะโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาคนนั้นที่เราเชื่อเนี่ยอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้แล้วก็เชื่อคนอื่นต่อมานี่คืออิทธิพลของข้อมูลครับมันมีงานวิจัยหนึ่งฮะเขาทดลองอะฮะเหมือนเปิดห้องมืดแล้วก็ฉายอินฟราเรดนะฮะแล้วเขาก็ถามว่านะฮะอินฟราเรดนี้เคลื่อนที่กี่นิ้วซึ่งในห้องนั้นมีหน้าม้าหมดเลยแล้วคนนี้ก็เข้าไปซึ่งคนหน้าม้าตอบ5 นิ้ว 6 นิ้ว 5 นิ้ว 6 นิ้วทำที่จุดมันอยู่คืออยู่นิ่งเฉยๆนะฮะปรากฏว่าการคล้อยตามเกิดขึ้นไหมเกิดคนที่เป็นแบบคนที่ไม่รู้อินโดมิเนียเป็นคนที่อินโนเซนต์ในเดียงสาเข้าไปเนี่ยก็ตอบ5 นิ้ว 6 นิ้วด้วยทางที่จุดมันอยู่นิ่งเพราะเขาขาดข้อมูลเนี่ยฮะเพราะอยู่ในห้องมืดมันเห็นไม่ชัดแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคืออีข้อมูล5 นิ้ว 6 นิ้วเนี่ยมันถูกส่งต่อฮะสมมติผมทำทดลองปีนี้ปีถัดมาผมทำอีกผมไม่ได้จ้างหน้ามานะฮะแต่ผมเอาคนปีที่แล้วมาทำด้วยปรากฏคนปีที่แล้วก็ยังคิดภาพว่าจุดต้องเคลื่อน5 นิ้ว 6 นิ้วตลอดเวลาและมันก็ส่งต่อคนที่มีอินโนเซนต์ต่อไปเรื่อยจากการทดลองนี้ผมมองเห็นว่าข้อมูลบางอย่างอ่ะที่มันผิดอ่ะมันยังถูกส่งต่อตั้ง5-6 รุ่นน่ะฉะนั้นผมไม่อยากจะพูดว่าความเชื่อใดถูกหรือความเชื่อใดผิดนะแต่ผมจะบอกว่าข้อมูลหรือความเชื่อบางอย่างที่เราถูกส่งต่อทุกวันนี้
มันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้อีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าทำไมคนเราถึงมีความเชื่อส่งต่อกันหรือคล้อยตามกันอีกเหตุผลหนึ่งเขาบอกว่าบางครั้งเราอาจจะรู้ว่าข้อมูลนั้นจริงหรือไม่จริงแต่เราจำเป็นต้องรับข้อมูลนั้นเพราะเราต้องการสังคมเราต้องการผู้คนเราต้องการให้คนอื่นเนี่ยยอมรับเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเราปฏิเสธไม่ได้หรอกฮะเอาง่ายๆฮะคุณเดินกับเพื่อน10คนวันนี้คุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากแต่เพื่อน9คนคุณบอกอยากกินข้าวมันไก่คุณจะทำไงฮะคุณเถียงไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าข้าวมันไก่ก็ได้ทำที่ใจคุณเนี่ยไม่ได้อยากเลยข้าวมันไก่เพราะอะไรเพราะคุณต้องการให้เพื่อนยอมรับในตัวคุณนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำไมเราถึงต้องทำตามคนอื่นหรือเชื่อคนอื่นเพราะเราต้องการให้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เขายอมรับเราเราต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้โดยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีผลด้วยข้อมูลที่จะอยู่กับเรานานไม่นานเนี่ยมันมีหลายๆสาเหตุด้วยกันเช่นถ้าข้อมูลนั้นเป็นประสบการณ์ตรงจะยิ่งแข็งแรงหรือข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากเราก็จะสนใจมากถ้าไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราก็จะไม่สนใจหรือข้อมูลนั้นเกิดจากการเรียนรู้โดยทั่วๆไปในชีวิตเราว่าสิ่งที่เราทำไปก็ตามแต่ในเรื่องความเชื่อความคิดเนี่ยถ้ามันส่งผลดีต่อชีวิตเราก็เลือกจะเชื่อมันและทำมันต่อไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นผลดีแก่ชีวิตเราแต่ถ้าเกิดสมมติเราทำไปเกิดมีคนขัดขวางว่ามันไม่ดีไม่ควรทำเงี้ยความเชื่อนั้นก็ถูกลดน้อยถอยลงไปนะครับทีนี้มันก็จะมีคำถามใจมาถามผมว่าแล้วคนที่เชื่ออะไรเดิมๆน่ะมันเกิดขึ้นได้ไหมคำตอบเกิดขึ้นได้นะมันมีคนบางคนเนี่ยเชื่อความเชื่อเดิมๆแล้วไม่ยอมเปลี่ยนด้วยมันก็จะมีเกิดขึ้นนะฮะโดยมีการทดลองหนึ่งฮะโดยทดลองกับนักดับเพลิงเขาทดลองว่าการที่คุณจะเป็นการดับเพลิงที่ดีนั้นคุณควรใช้แผน A แผน B อะไรเงี้ยเหมือนแผน A คุณต้องกล้าเสี่ยงมากกว่าแผน B คุณต้องระมัดระวังมากกว่าและระหว่างที่ลองแผนเนี่ยก็ได้มีการถกประเด็นหรือตั้งทฤษฎีต่างๆทำไมต้องเป็นเช่นนั้นทำไมเป็นเช่นนี้จนมันซึมซับเข้าไปฮะหลังจบการทดลองเขาบอกแล้วว่าแผนที่คุณพูดมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดแต่นักดับเพลิงเหล่านั้นได้เอาชุดข้อมูลที่เขาได้ไปฮะไปใช้ในชีวิตจริงของเขาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงของเขาคือบางครั้งบางคราวอ่ะเราบอกคนอื่นว่าเนี่ยมันไม่จริงไม่จริงไม่จริงเขาไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะมันเป็นอย่างนี้ว่าความเชื่อมันฝังหัวเข้าไปแล้วอ่ะมันไม่จริงอ่ะมันทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการที่ทำให้ความเชื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีได้หลายกรณีด้วยกันฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของว่าหนึ่งคนที่ส่งสารเป็นใครมีความน่าเชื่อถือไหมมีความน่าชื่นชอบพอไหมที่จะส่งสารไปนะครับผู้พูดไม่พออย่างหลักการสื่อสารผู้พูดไม่พอตัวเนื้อความก็เหมือนกันว่าเหมาะคนคนนั้นไหมเช่นคุณพูดเหตุผล108,000อย่างเลยแต่คนที่ฟังคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบฟังเหตุผลนะเอาอะไรง่ายๆอ่ะถามว่าคุณจะจูงใจได้ผลไหมก็ไม่หรือคนบางคนต้องการเหตุผลมากแต่คุณสื่อสารเรื่องที่เน้นอารมณ์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ผลฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นกับเนื้อความด้วยและตัวของผู้รับสารเป็นอย่างไรมันถึงทำให้ความเชื่อเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับโดยวิธีการที่บอกว่าคนที่มีความเชื่อเดิมๆแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยวิธีการหนึ่งที่น่าจะเป็นผลหรือที่น่าจะสามารถทำได้นะครับวิธีการนี้เขาบอกว่าให้เสนอข้อมูลที่อย่าบอกว่าสิ่งนั้นไม่จริง A กับ B อย่าบอกว่า A ไม่จริงให้บอกว่าให้เสนอข้อมูลที่ตรงกันข้ามคือ B นั้นดีกว่า A อย่างไรเพื่อหักล้างความเชื่อเดิมคืออย่าพูดแบบว่า A ไม่จริง A ผิด A ไม่ถูกต้องคุณพูดแค่นี้มันจะไม่เกิดผลอะไรเลยถ้าคุณเสนอต้องบอกว่า A ไม่จริงเพราะ B ดีกว่า A อย่างไรจะต้องนำเสนออย่างนี้และนอกจากนี้เนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยนี่ผมพูดในภาพรวมของอินดิวิดวลหรือคนคนเดียวแล้วบางครั้งความชุดความคิดความเชื่อความบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นภาพของสังคมนะฮะมันเกิดจากอะไรได้บ้างโอเคโซเชียลไลเซชันเป็นเรื่องหนึ่งแล้วล่ะอีกเรื่องหนึ่งที่มันมีเมนพลแล้วก็แคร์ความท่านก่อนที่มาก็คือเรื่องของสื่อทั้งหลายที่นำเสนอภาพลักษณ์อะไรบางอย่างแล้วเราก็รับรู้ภาพลักษณ์เหล่านั้นนะฮะติดตัวมาตลอดนะฮะเช่นเราไปดูหนังฝรั่งแล้วกันง่ายๆคุณอาจจะรู้ว่าหนังฝรั่งบางเรื่องเนี่ยอาจจะว่านะถ้าเกิดชาตินี้ก็เป็นชาติมาเฟียชาตินี้เป็นชาติสายลับคุณก็จะมองว่าชาตินั้นเป็นลักษณะแบบนั้นไปเลยเพราะคุณรับมาจากสื่อคุณก็จะเกิดภาพลักษณ์อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อการถูกโซเชียลไลท์ต่างๆหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยการที่เราไปเกิดภาพลักษณ์ต่อกลุ่มอื่นที่มันไม่ดีกว่าเราเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเราพยายามสร้างความรู้สึกว่าเราเนี่ยเหนือกว่าเราเนี่ยดีกว่าเราพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้เพราะเหตุผลสำคัญคือเรารู้สึกว่า
เราไม่กล้ายอมรับความแตกต่างเรารู้สึกว่าการที่เราเจอความแตกต่างชีวิตเรามันไม่เซคเคียวครับมันไม่มั่นคงมันสั่นคลอนตลอดเวลาเราเลยพยายามเหมือนชดเชยปมนี้ด้วยการยกระดับตัวเองขึ้นมาฉันเหนือกว่าฉันดีกว่ามันกลายเป็นภาพอย่างเงี้ยความเชื่อนะซึ่งวิธีการต่างๆในเรื่องความเชื่อเนี่ยผมก็คือเริ่มการจูงใจส่วนหนึ่งและอย่างหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการยอมรับว่ากลุ่มทุกกลุ่มในแง่ประเทศอเมริกาคนขาวคนดำก็มีการเหยียดกันทุกวันนี้ก็ยังมีใช่ไหมฮะวิธีการที่เขาจะนำเสนอเขาบอกว่ามันมีหลายๆวิธีด้วยกันที่จะทำได้แต่วิธีการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าจะทำให้กลุ่มสองกลุ่มนี้โอเคกันมากขึ้นเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันถ้าเป้าหมายไม่ไปด้วยกันมันก็ไม่สามารถจะรวมกันได้เพราะมีงานวิจัยเอาเด็ก2กลุ่มมาไปแข่งขันกันว่าด่าทอกันสารพัดต่างๆเป็นกลุ่ม2กลุ่มเนี่ยตอนหลังทำแคมป์สร้างสถานการณ์นะให้รถขนเสบียงติดลมอยู่กลางทางให้แบบว่าทั้งแทงน้ำรวมรั่วอะไรเงี้ยจากเด็กที่เคยทะเลาะกันก็กลับมาร่วมมือกันฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากสั้นๆก่อนจะผมจะสร้างกับคนอื่นนะผมก็พูดประมาณนี้ก็คือว่าความเชื่อทุกอย่างเนี่ยสิ่งสำคัญที่พี่แจ๊คบอกนั้นก็คือว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนอื่นให้เกียรติเราในความเชื่อแต่เราไม่ให้เกียรติคนอื่นเรามองว่าสิ่งที่คนอื่นทำเราไปตัดสินว่าเขาผิดเราไม่ยอมรับความแตกต่างเราไม่มีความเขาเรียกโทเรนต์คือมีความอดทนต่อความแตกต่างเหล่านั้นนะเรามองแต่ว่าฉันถูกฉันดีแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเรามองว่าเราดีเรามองว่าต้องการให้คนอื่นมายอมรับเราแต่เราไม่ยอมรับคนอื่นสิ่งที่ผมอยากจะฝากคือทุกความเชื่อทุกอย่างเนี่ยคุณมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยไหมผมพูดเลยว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยคุณมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยเป็นสิ่งที่มันผิดหรือไม่จริงคุณจะต้องยืนยันว่าโอเคฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ฉันยอมรับได้ว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ในแบบของตัวคุณผมอยากให้มองแบบนี้มากกว่าถ้าเรามองแบบนี้ทุกอย่างจะโอเคขึ้นเยอะผมก็อยากฝากสั้นๆเป็นแง่คิดแล้วก็ประมวลจากความคิดความเชื่อผมไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็ผมคิดว่าบทสรุปทั้งหมดเนี่ยคงเห็นชัดเจนจากที่อาจารย์ธนกิจพูดนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วปัญหาของสังคมเราเนี่ยอยู่ที่ความเชื่อนะหลายอย่างมากเลยคราวนี้ผมจะเปิดโอกาสให้สักถามครับวิทยากรแต่ละท่านนะครับขอเชิญวิทยากรด้านหน้านะครับครับต้องควรลากเก้าอี้ไปเองด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอโทษด้วยนะครับจริงๆก็ต้องควร